รายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยร่วมกับหลักทรัพย์กสิกรไทยพบกับ2พิธีกรคู่หูอารมณ์ดีคุณพเดิมพบสงเคราะห์และคุณกวีชูกิจเกษมสวัสดีครับผมกวีชูกิจเกษมครับครับและผมพเดิมพบสงเคราะห์นะครับครับขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่รายการคู่หูนักลงทุนครับรายการที่จะทำให้ทุกท่านค้นพบความสุขคู่การลงทุนครับครับผมท่านไม่ได้ชมช่องผิดนะครับและไม่รายการผิดด้วยเรานั่งๆอยู่ทำไมไม่ยืนนะครับปกติเรายืนกัน2คนนะครับก็สัปดาห์นี้เป็นเรื่องของสเปเชียลพิเศษจริงๆนะครับปกติแล้วเราจะมองกลยุทธ์การลงทุนชั้นสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าครับผมแล้วก็เรื่องของช่วงกระดานดำ uh-huh. แต่ว่าวันนี้เราเป็นช่วงพิเศษนะครับเอาหุ้นที่เรียกได้ว่าอยู่ในกระแสนิยมในช่วงที่มีข่าวในช่วงนี้นะครับช่วงแรกนี่ช่วงอะไรฮะเป็นช่วงของหุ้นที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลทีวีจะมาอัปเดตให้ฟังตั้งแต่ได้รับใบสัมปทานกันไปแล้วเนี่ยได้เส้นไปกันไปแล้วเนี่ยตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรเราได้เชิญบริษัทRS จำกัดมหาชนมานะครับผมวันนี้ผู้บริหารระดับสูงของเรานะครับสาวสวยท่านเป็นประธานเจ้าที่ฝ่ายปฏิบัติการนะครับคุณพรพันธ์เตชะลุ่งชัยกุลสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะเราก็มือใหม่เรื่องของการเป็นพิธีกรแต่ว่าแต่ว่าในเชิงของข่าวสารข้อมูลในเรื่องของการวิเคราะห์นี่เดี๋ยว RS โดนปอกเปลือกแน่นอนนะว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ทีวีดิจิตอลในขนาดนี้ที่มีการเติบโตค่อนข้างมากไอเอสได้ประโยชน์อย่างไรบ้างครับเดี๋ยวเราเริ่มคำถามแรกกันก่อนดีกว่านะครับผมว่าจริงๆเป็นคำถามที่หลายๆคนก็คงจะรู้คงพออยากจะทราบเหมือนกันว่าหลังจากที่มีการประมูลแล้วก็ได้ลายเส้นกันไปหลายสิบเจ้ากันเนี่ยนะครับสถานการณ์ปัจจุบันเนี้ยคุณกุ้งมองเป็นยังไงบ้างครับก็จริงๆอย่างที่หลายๆคนเข้าใจว่าธุรกิจหรือว่าอุตสาหกรรมที่จากเดิมเนี่ยมีผู้เล่นเพียงแค่4รายนะคะแล้วเปลี่ยนมาเป็น17รายหรือ24ช่องนะคะคือ24ใบอนุญาตเนี่ยเป็นเจ้าของโดย17บริษัทนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าบอกว่าการแข่งขันไม่ดุเดือดก็ไม่จริงแน่นอนนะคะการแข่งขันก็สูงมากนะคะเพียงแต่ว่าสำหรับ RS เนี่ยต้องบอกว่าเราเองเราไม่ใช่ผู้เล่นหน้าใหม่ซะทีเดียวเพราะว่าก่อนที่เราจะมาประมูลใบอนุญาตเนี่ยเราเป็นผู้เล่นในตัวธุรกิจทีวีดาวเทียมอยู่แล้วซึ่งถ้าพูดถึงในเรื่องของศักยภาพในการแข่งขันเนี่ยซึ่งอยู่ที่เรื่องคอนเทนต์เนี่ยเราตรงนี้เราก็ได้เปรียบในระดับหนึ่งนะคะอาจจะไม่ได้เท่ากับคนที่เคยเป็นเจ้าของสถานีฟรีทีวีมาก่อนแต่ก็ถือว่าได้เปรียบหลายเจ้าที่เป็นผู้เล่นหน้าใหม่นะคะต่างกันแค่ว่าตัวใบอนุญาตนี้มีต้นทุนสูงกว่าตอนที่ทำทีวีดาวเทียมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าเดิมพันใหญ่กว่านะคะการลงทุนใหญ่กว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าความซีเรียสของบรรดาผู้เล่นรายหนึ่งเนี่ยก็สูงมากขึ้นด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นการแข่งขันก็ดุเดือดมากแต่ว่า RS ก็ถือว่าวันนี้ก็มาได้ถูกทางเพราะว่าถ้าดูจากเรื่องเรตติ้งหรือว่าตัวรายได้ที่เราได้ตั้งเป้าเอาไว้เนี่ยเราก็ทำได้ตามที่เราวางแผนเอาไว้นะคะจริงๆแล้วธุรกิจของ RS หลายคนก็บอกว่ามันเกี่ยวข้องกับทีวีดิจิตอลจริงๆแล้วธุรกิจของ RSมันมีอะไรบ้างเพื่อให้ท่านคุณเข้าใจว่ามีเข้าใจค่ะคือต้องบอกว่าชื่อ RS เนี่ยเป็นเหมือนกับhouse name นะคะของธุรกิจเพลง คนรู้จักเรามาจากยุค 70-80s เนี่ยด้วยเรื่องของนักร้องเรื่องของศิลปินสมัยที่ยังขายคาสเซ็ตกันแล้วก็เป็น CD VCD ช่วงยุคนั้นเนี่ยค่ะมันเป็นการสร้าง perception เรื่องของตัวแบรนด์ RS ค่อนข้างแข็งแรงคนก็มองติดภาพ RS ว่าเป็นคนทำธุรกิจเพลงเป็นหลักนะคะจริงๆมาวันนี้ธุรกิจเพลงเป็นแค่ส่วนหนึ่งของ RS นะคะเราต้องบอกว่ารายได้เนี่ยไม่ได้สูงมากแล้วเมื่อเทียบกับภาพรวมของพอร์ตแต่คนก็ยังมีภาพความรู้สึกว่าเป็นยังไงใช่ค่ะใช่ค่ะถ้าพูดถึงสัดส่วนรายได้จริงๆแล้วเนี่ยเพลงอยู่แค่ประมาณ 15-20% เท่านั้นเองค่ะวันนี้เนี่ยธุรกิจสื่อเป็นธุรกิจที่ใหญ่กว่านะคะ 75-80% ของรายได้รวมของบริษัทเนี่ยมาจากเรื่องของตัวรายได้โฆษณาหรือธุรกิจสื่อเพราะฉะนั้นภาพวันนี้จริงๆแล้วเนี่ย RS เป็นธุรกิจสื่อมากกว่าเพลงละถ้าพูดถึงรายได้ถ้าพูดถึงตัวเลขแล้วพวกจัดคอนเสิร์ตอะไรนี่มีอยู่ยังมีค่ะยังมีแต่ส่วนนั้นเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นเหมือนกับธุรกิจ
ปลายน้ำที่ตั้งต้นมาจากเพลงเวลาเราออกเพลงมีศิลปินก็มีคอนเสิร์ตตามมานะคะแต่ถามว่าสัดส่วนเนี่ยก็เทียบกันไม่ได้เลยกับธุรกิจสื่อโฆษณาที่จะมาถามคำถามที่เราขึ้นมาอยู่ในทีวีดิจิตอลเนี่ยแล้วสุดท้ายแรงกิ้งถ้าผมเข้าใจไม่ผิดคือไม่หนึ่งก็สองแหละแถวนี้นะครับสลับกันไปใช่ค่ะก็มาเล่นกับ Workpoint กับ RS ที่มาแรงที่สุดในสถานการณ์ปัจจุบันถามว่า RS มีกลยุทธ์อย่างไรคะถึงสามารถที่จะทำให้ตัวเองขึ้นมาก้าวหนึ่งระดับได้คือจริงๆแล้วเนี่ยข้อได้เปรียบสำคัญที่สุดของการเข้ามาเป็นผู้เล่นดิจิทัลทีวีเนี่ยก็ต้องบอกว่าต้องเป็นเรื่องของความสามารถในการที่จะควบคุมเรื่องของคอนเทนต์และผลิตคอนเทนต์ได้ถ้าเราสังเกตดูเนี่ยไม่ว่าที่ไหนในโลกนะคะหรือถ้าเป็นนักลงทุนต่างชาติเวลาเข้ามาถามมาคัมพานีวิสิตกับเราก็ต้องถามว่าคุณผลิตคอนเทนต์ได้ไหมได้กี่เปอร์เซ็นต์นะคะเพราะฉะนั้นความสามารถในการควบคุมการผลิตในการที่สามารถผลิตคอนเทนต์เองได้เนี่ยเป็นจุดแข็งสำคัญของผู้เล่นที่จะประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้ได้นะคะอันนี้เราคิดว่าเราตอบแทนทุกคนเลย ที่มี market share สูงอยู่ในวันนี้นะคะมีทีมงานเยอะมากในการที่คิดในเรื่องของคอนเทนต์ต่างๆเลยคือจริงๆถามว่าเพิ่มขึ้นไหมก็เพิ่มขึ้นเยอะไหมเนี่ยก็ต้องถามว่าเปรียบเทียบกับใครนะคะถ้าเกิดว่าถ้าเทียบกับสมัยก่อนที่เราไปเทียบกับสถานีฟรีทีวีเนี่ยเราใช้คนน้อยกว่าเยอะนะคะด้วยความที่เราเติบโตมาที่มามันต่างกันนะคะเราเคยเป็นผู้ผลิตให้กับสถานีนะคะแบบรับจ้างผลิตเพราะเขาเก็บพรามไทม์ไว้ทั้งหมดแล้วก็จ่ายเราแค่มาร์จิ้นที่ฟิกซ์นะคะวันนี้พอเรามาเป็นเจ้าของสถานีเองเนี่ยเราก็อาจจะมีความยืดหยุ่นในเรื่องของการบริหารเรื่องการใช้ต้นทุนแล้วก็การใช้ทีมงานได้ค่อนข้างเรียกว่ามีประสิทธิภาพคือคนเคยอยู่แบบตัวเล็กๆมาก่อนนะคะวันนี้ก็พอมาทำสถานีใหญ่ขึ้นเนี่ยเราก็รู้จักที่จะเรียกว่ามองเรื่องประสิทธิภาพเนี่ยเป็นหลักเพราะฉะนั้นทีมงานเราก็จะค่อนข้าง flexible แล้วก็มีความยืดหยุ่นไม่ใหญ่มากแต่ก็ไม่เล็กสำหรับสถานีประเภทของ variety ที่เราได้ใบอนุญาตมานะคะค่ะคือทั้งหมดเราสร้างคอนเทนต์เองแล้วเราก็ลงทุนเองทั้งหมดไม่มีแบบคนข้างนอกเข้ามาเริ่มมีค่ะเริ่มมีผู้ผลิตหรือผู้จัดบางส่วนที่อยากเข้ามาทำงานกับเราก็เข้ามาเหมือนกับทำแชร์ริ่งกันคือมีเวลา1ชั่วโมงให้เขาผลิตนะคะแต่เขาก็ต้องเสนอรูปแบบรายการเราก่อนแล้วก็แบ่งนาทีโฆษณากันอันนี้ก็มีบ้างเหมือนกันตอนนี้เรามีคอนเทนต์ที่เราทำเองกับที่จ้างให้คนอื่นเข้ามาทำ95กับ5อย่างเงี้ยทั้งหมดใช่ค่ะอยากทำเองมากกว่าเรามีศิลปินเรามีในภาพของตัวอะไรคนที่คิดเองได้มากกว่าครับผมคำถามที่อยากถามคือเราได้แรงกิ้งแล้วแล้วเริ่มเป็นที่รู้จักละว่าเมื่อก่อนเนี่ยตอนทำแซทเทอร์ไลท์เนี่ยต้องยอมรับจริงๆว่าเราจะขึ้นค่าโฆษณาจะคิดค่าโฆษณามันลำบากเพราะไม่มีหลักการไม่มีอะไรวันนี้เรามีดิจิตอลทีวีมีกล่องขายกันไปเรียบร้อยแล้วการขึ้นค่าโฆษณามันทำได้ง่ายขึ้นหรือว่าขึ้นได้มากขนาดไหนครับต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าการขึ้นค่าโฆษณาเนี่ยมันเป็นปัจจัยที่เชื่อมโยงโดยตรงกับเรื่องของเรตติ้งนะคะถ้าเรตติ้งคุณสูงพอคุณก็สามารถที่จะขึ้นราคาค่าโฆษณาได้ในกรณีของช่อง8อะค่ะคือตั้งแต่ที่เข้ามาเป็นดิจิทัลทีวีเนี่ยเรตติ้งเราก็เพิ่มขึ้นมาโดยตลอดนะคะแต่ว่าการขึ้นราคาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ขึ้นได้ถี่เหมือนกับการขึ้นของเรตติ้งเพราะว่าช่วงต้นปีบางทีเราก็มีการขายในคอนแทรคระยะยาวไปบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยระหว่างทางบางทีเรตติ้งขึ้นแต่อาจจะยังไม่สามารถแคปเจอร์รายได้โฆษณาที่เพิ่มขึ้นได้นะคะตอนนี้เป็นจังหวะที่ดีเพราะว่ากำลังจะขึ้นปีใหม่นะคะเป็นช่วงเวลาที่ลูกค้ากำลังแพลนในการวางสื่อโฆษณาอยู่ก็เป็นช่วงที่เราถือโอกาสในการปรับค่าโฆษณาของปีหน้าคือฟังแล้วอาจจะตกใจว่าเปอร์เซ็นต์ที่ปรับเนี่ยมันสูงนะคะแต่ต้องบอกว่าเรามาจากฐานที่ต่ำนะคะเราปรับ 70-100% เราจากเท่าไหร่จะเป็นเท่าไหร่คือถ้าพูดถึงราคาเวลาพูดเรทการ์ดคนก็จะพูดกัน 200,000 300,000 อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เราคิดว่าตัวเลขนั้นเนี่ยมันคงไม่สำคัญกับนักลงทุนเพราะมันเป็นตัวเลขที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงขายจริงอาจจะเจอดิสคาวต์ 30-40% นะคะสำหรับเราเนี่ยเราทำเฉลี่ยออกมาเนี่ยอยู่ที่ประมาณตั้งแต่ราคามีตั้งแต่ประมาณ 40,000 ต่ำสุดในสถานีนะคะไปจนถึง 100,000 ต่อนาทีต่อนาทีค
ค่ะแล้วแสนถึงแสนสองประเภทรายการแบบไหนที่คิดว่าจะเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะมากที่สุดต้องบอกว่าช่อง8เนี่ยเราเกิดมาจากคอนเทนต์ประเภทละครละครที่เราสร้างความเชื่อได้ว่าเราทำละคร first run เราทำละครได้สนุกไม่แพ้กับผู้ผลิตเดิมๆนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็เพิ่มรายการวาไรตี้นะคะเมื่อช่วงกลางปีมีอุบัติเหตุเรื่องของบอลโลกก็ทำให้เรามาทำคอนเทนต์ที่จับกลุ่มผู้ชมอีกประเภทหนึ่งคือกลุ่มผู้ชายก็เป็นคอนเทนต์กีฬาแล้วเราก็ได้พบว่าเรารู้จักaudience profile ที่เป็นเพศชายมากขึ้นเราก็มีการแอดคอนเทนต์พวกมวยหรือกีฬาที่มันแมสเนี่ยเข้ามาในสถานีคำถามคือว่าปีหน้าจะเพิ่มอะไรนะคะปีหน้าคงมีละครมากขึ้นนะคะในแง่ของสัดส่วนกับรายการวาไรตี้ที่เพิ่มมากขึ้นค่ะเพราะว่าข่าวเนี่ยเราต้องทำโดย default อยู่แล้วตามกฎของใบอนุญาตเนี่ยเราต้องมีข่าว 25% นั้นเราก็ทำ meet target อยู่แล้วค่ะแสดงว่าในเชิงของตัวบันเทิงนี่น่าจะมีการปรับเพิ่มค่าโฆษณาได้มากกว่ากลุ่มผู้ชายจริงจริงเวลาขายโฆษณาเนี่ยค่ะมันจะมีเรื่องของการ manage ว่าเป็นสล็อตไหนมันต้องเวลาขายเราคงไม่อยากขายแต่พรามไทม์อย่างเดียวเพราะว่าถ้าเราปล่อยอย่างนั้นเนี่ยคนก็คงเลือกลงแต่พรามไทม์ก่อนเพราะว่าประสิทธิภาพมันก็จะดูสูงสุดในแง่การใช้สื่อมันเวลาซื้อก็ต้องซื้อคละกันไปนะคะก็บางช่วงเวลามันก็เป็นช่วงเวลาของกลุ่ม target อย่างเป็นผู้ชายวัย 25-35 อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วแต่ว่าลูกค้าเนี่ยเจาะกลุ่มลูกค้าประเภทไหนหมายถึงลูกค้าซื้อโฆษณานะคะมั่นใจแค่ไหนถ้าเราจะขึ้นรายมั่นใจ 70% 100% เนี่ยมั่นใจ 100% มั่นใจว่า มั่นใจว่าขึ้นได้เพราะมีที่มาที่ไปนะคะเราไม่ได้อยู่ดีๆบอกว่าอยากขึ้นราคาแล้วเพราะวันนี้ฉันเป็นดิจิตอลทีวีแล้วแล้วก็ขึ้นไม่ใช่นะในความเป็นจริงเนี่ยบนราคานี้เนี่ยเรามีสิทธิ์จะขึ้นได้ตั้งแต่เมื่อกลางปีด้วยซ้ำแต่ว่าด้วยโครงสร้างของการกลยุทธ์ในการขายอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ยังทำให้เดินหน้าได้ไม่เต็มที่สำหรับปีหน้าเราคิดว่าไม่มีอุปสรรคใดๆนะคะถ้าเทียบแล้วเนี่ยประสิทธิภาพในการใช้สื่อบนช่องเราเนี่ยก็ยังดีกว่าหลายๆช่องที่ราคาถูกกว่า คือต้องบอกว่าราคาต่ำกว่าไม่ได้แปลว่ามีประสิทธิภาพมากกว่าใช่ใช่ค่ะแล้วช่วงมันเหมือนอัตรากำลังการผลิตอย่างเงี้ยฮะคล้ายๆกันคือช่วงเวลาที่เราจะให้คิดว่าจะขายได้มันยูทิลิเซชันใช่มั้ยคะใช่ยูทิลิเซชันมันเหลืออยู่เท่าไหร่ปีนี้สำหรับช่อง8เนี่ยเรามองว่าทั้งปีโดยเฉลี่ยเนี่ยอันนี้รวมช่วงแย่ๆในไตรมาส1ด้วยนะคะเราน่าจะปิดปีอยู่ที่ประมาณ 50% อุ๊ยมีเหลือช่องว่างอีกพอสมควร 50% utilization อันนี้พูดถึงแบบภาพรวมเลยนะคะเพราะว่าไตรมาส1เนี่ยแย่มากแล้วค่อยๆมาดีขึ้นในช่วง 2-3 แต่มันก็อาจจะยังทำให้ค่าเฉลี่ยยังต่ำอยู่ปีหน้าเนี่ยเราก็ไม่ตั้ง projection ไม่ได้หวังมากนะคะหวังว่าจะขึ้นมาที่ประมาณ 65% ครับค่ะทำไมเรามั่นใจได้ว่าที่จริงๆว่าutilization มันยังไม่เต็ม100เนี่ยคือเวลาทำสื่อเนี่ยค่ะไม่น่าจะมีใครตั้ง projection ว่าจะขาย100นะคะเพราะว่าจริงๆมันมีความเสี่ยงเพราะว่าการที่โฆษณาแน่นเลยในบางทีมันก็มีผลกับ rating เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะสร้างสมดุลสร้าง balance มากกว่าว่าขึ้นค่าโฆษณาได้ระดับนึงในขณะเดียวกันก็มี utilization ที่ดีระดับนึงค่ะนั่นหมายถึงว่ามองกรอสปีหน้าดีมากนะครับคือถ้าขึ้นค่าโฆษณา 70% เพราะทำลายก็คือแล้วก็จะยูทิลิเซชันที่ขึ้นมาก็เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 15% ใช่นั่นหมายถึงว่าเรา expect กรอสปีหน้าเนี่ยไม่ต่ำกว่า100นะไม่ต่ำกว่าโตเฉพาะราคาอย่างเดียวคือปีหน้าคงไม่ต่ำกว่า100นะถ้าดูตัวเลขคร่าวๆตรงนี้ทำมั่นใจแต่มันเป็นธรรมชาติคิดว่าธุรกิจสื่อในช่วงแรกเนี่ยถ้าใครที่เติบโตก็จะโตได้แบบนี้ค่ะเพราะว่ามันก็จะแบบเป็นกราฟที่ชันมากแล้วอาจจะค่อยๆ stable ในช่วงหลังอันนี้คือเป็นภาพที่อยู่ยาวหน่อยเอาภาพสั้นๆก็คือประเด็นเรื่องของฟุตบอลโลกนะฮะ IS รับเงินมาหมดหรือยังรับเงินหมดยังหรือว่าจะเพิ่มในมุมของระยะสั้นนะคิดว่าตรงนี้จะมีการจ่ายกันยังไงบ้างอ๋อจ่ายมาเกือบจะหมดแล้วนะคะเหลือแค่57 ล้านซึ่ง57 ล้านเนี่ยเราก็ทำเรื่องอุทธรณ์ไม่ได้ฟ้องนะคะเดี๋ยวคนจะเข้าใจว่า SAR ก็ฟ้องอย่างก็ฟ้องนะคะคือเราทำเรื่องอุทธรณ์ไปว่า57เนี่ยควรจะจ่ายเราเพราะอะไรเราได้ลงโฆษณาทำประชาสัมพันธ์ให้กสทช.อย่างไรบ้างใช้สื่อเราอย่างไรบ้างอันนี้เราก็ได้ยื่นไปก็คิดว่าน่าจะได้อันนี้คือจากกสทช.ส่วน200 กว่าล้านได้มาแล้วได้มาแล้วก็คือตอนไตรมาสที่3ใช่ค่ะทำให้กำไร2 กับ 3ที่ทำให้เรากำไรโตขึ้นมาแต่ปีหน้าเนี่ยกำไรมันก็จะโตจากเรื่องของโอเปอเรชั่นล้วนๆใช่ค่ะใช่ค่ะคราวนี้ตัว RS มีช่องอยู่
ดิจิตอลทีวีแล้วก็มีแซทไลท์มีแซทไลท์ทีวีเราโพสิชันมันต่างคนถามกันเยอะว่าทำไมต้องมีหลายช่องหลายรูปแบบใช่ค่ะใช่ค่ะคือโจทย์เราไม่เหมือนคนอื่นนะคะเราเนี่ยมาจากทีวีดาวเทียมนะคะแซทไลท์ทีวีเรามีฐานคนดูตรงนั้นอยู่พอสมควรนะคะอันที่หนึ่งอันที่สองคือธุรกิจเราเองเนี่ยในกลุ่มของเรามีความหลากหลายเรามีธุรกิจเพลงที่สถานีเพลงตอบโจทย์ธุรกิจเพลงเราด้วยคือ You Channel และสบายดีทีวีซึ่งเป็นอีก2สถานีซัทเทอร์ไลท์ของเราเนี่ยมีความชัดเจนในโจทย์ของมันมันเป็นสถานีมันเป็นมิวสิกสเตชันใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ตอบโจทย์เรื่องธุรกิจเพลงด้วยนะคะเดียวกันในความเป็นสื่อเนี่ยมันก็ทำหน้าที่สื่อของมันได้ดีคือเรตติ้งเขาก็สูงเพราะฉะนั้นการคงอยู่ของ2สถานีนั้นก็ชัดเจนว่ามีวัตถุประสงค์อย่างไรนะคะคราวนี้มาถึงช่อง2ที่คนถามกันเยอะว่ามันคล้ายช่อง8มั้ยทำไมต้องคีปไว้ต้องบอกว่าเรามองมันเหมือนไฟติ้งแบรนด์ค่ะคือวันนี้ช่อง8ขึ้นมาระดับนี้ราคาโฆษณาก็ขึ้นมาค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เหมือนกับว่าถ้าเราไม่มีช่องนึงที่จะมารองรับลูกค้ากลุ่มนึงที่มีกำลังจ่ายอีกแบบนึงเนี่ยเราก็อาจจะเสียโอกาสนั้นไปนะเพราะฉะนั้นวันนี้ช่อง2เนี่ยตอบโจทย์คือดูแลกลุ่มลูกค้าที่อาจจะมีกำลังซื้อไม่ถึงช่อง8ได้วันนี้มันก็เลยกลายเป็นเหมือนกับทั้ง2ช่องก็โตได้ทั้งคู่ค่ะอยากถามในมุมกว้างนิดหนึ่งคือสถานการณ์ตอนนี้ในภาพของภาคการบริโภคการจัดใช้สอยของครัวเรือนก็ไม่มาก investment การลงทุนเอกชนก็ไม่ค่อยได้มากเนี่ยผลกระทบกับทาง IS มีไหมแล้วก็ในอนาคตวางแผนยังไงที่จะทำให้รายได้เราเติบโตได้สม่ำเสมอค่ะก็ต้องเรียนว่าสถานการณ์บ้านเมืองและเศรษฐกิจเนี่ยมีผลกับอุตสาหกรรมสื่อแบบตรงๆเลยนะคะปกติเนี่ยถ้าดูเหตุการณ์ปกติเนี่ยอัตราการเติบโตของตัวโฆษณาเนี่ยค่ะน่าจะประมาณสัก 1.5 ถึง 2 เท่าของ GDP นะคะเพราะฉะนั้นมันก็ลิงก์กันโดยตรงเมื่อไหร่ทำท่าว่าเศรษฐกิจสโลว์ดาวน์เนี่ยสื่อก็ถอยด้วยเป็นธรรมดานะแต่ทีนี้เอฟเฟคหรือผลกระทบที่เกิดกับผู้เล่นในอุตสาหกรรมเนี่ยจะไม่เหมือนกันจะไม่เหมือนกันในแง่ที่ว่าคนที่เป็นผู้นำจะโดนกระทบน้อยกว่าเพราะว่าเวลาที่ลูกค้าตัดงบเหลืองบอยู่น้อยลงก็จะไปลงในสื่อที่มีเรตติ้งสูงก่อนเพราะว่าประสิทธิภาพจะสูงกว่าในแง่ของการประสิทธิภาพในการเข้าถึงลูกค้าต่อ1บาทที่เขาสเปนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าได้รับผลกระทบไหมได้รับแต่ก็คงจะดีกว่าหลายๆรายที่ยังไม่มีเรตติ้งนะคะอันนั้นที่1อีกภาพนึงที่เรามองเห็นก็คือว่าเราเห็นถึงความช้าของลูกค้าในการฟีดแบคหรือปิดการสร้างแพลนมีเดียการใช้มีเดียของปีหน้าถือว่าปีนี้ช้านะคะปีนี้ช้าเพราะว่าก็คงมีคนไม่มั่นใจเยอะว่าไตรมาสหนึ่งจะเป็นยังไงอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ผู้บริหารก็ต้องวางแผนแล้วก็คิดกลยุทธ์ออกมาว่าไตรมาสหนึ่งเราก็อาจจะต้อง flexible หน่อยในเรื่องราคาอะไรแบบนี้ค่ะก็ต้องเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์ที่เราไม่อยากให้เป็นแต่บางทีมันก็มานะคะค่ะครับจริงๆตอนนี้ RS มองถ้าให้มองคู่แข่งที่สำคัญที่เราจะต้องที่มองไว้เนี่ยคือกลุ่มลูกช่องไหนเป็นหลักคือต้องบอกว่าธุรกิจเนี้ยมันเป็นซีโร่ซัมเกมนะคะตามีเท่าเดิมนะคะประชากรในประเทศก็มีเท่าเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยการได้มาซึ่งไอบอลของเราย่อมหมายถึงการหายไปนะคะของบางคนซึ่งแน่นอนว่าเราก็ต้องแย่งจากผู้ที่มาก่อนหรือ incumbent player เราคงไม่ไปแย่งจากคนใหม่เพราะเขาก็ไม่มีอะไรให้แย่งมันก็คำตอบมันก็ชัดเจนว่าเราก็ต้องแย่งจากคนเดิมๆนะคะแล้วก็คนที่มีความแข็งแรงกว่าก็แย่งได้ยากกว่าก็ต้องแย่งจากคนที่อ่อนแอกว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าถ้าพูดถึงในบรรดาผู้เล่นใหม่ทั้งหมดเนี่ยวันนี้ก็ยังไม่ได้มีใครที่มีเรตติ้งใกล้เคียงกันสักเท่าไหร่นอกจากบุตรพลอยค่ะครับผมคราวนี้เรื่องไอ้ใบอนุญาตค่าไลเซนส์เนี่ยที่เขาต้องทยอยจ่ายใช่ไหมครับอันนี้มันต้องจ่ายปีเท่าไหร่อ่ะหรือทีเลื่อนเลื่อนก็ยังไม่สรุปนะคะว่าจะเลื่อนให้สักเท่าไหร่แต่ว่ายังไงปีหน้ามีงวด2แน่นอนปีหน้ามีจ่ายงวด2อันนั้นจะไม่กระทบต่อเราวางแผนเอาไว้แบบนั้นแล้วเราในประมาณการเนี่ยเราวางแผนว่าปีหน้าต้องมีการจ่ายค่าใบอนุญาตเอาไว้อยู่แล้วแต่จะบอกว่าจะเรียนว่าอย่างนี้ค่ะ
ค่าใบอนุญาตเนี่ยไม่ได้เป็นค่าใช้จ่ายที่ใหญ่ที่สุดนะคะเล็กมากเมื่อเทียบกับค่าคอนเทนต์อันนั้นกี่เปอร์เซ็นต์คือค่าใบอนุญาตถ้าเรามองภาพรวมของแต่จริงๆมันต้องดูว่าเรามองภาพรวมของใครสำหรับบางคนมันอาจจะใหญ่นะคะแต่สำหรับของเราเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 8-10% เองค่ะของค่าใช้จ่ายของค่าใช้จ่ายทั้งหมดตัวใหญ่ของเราคือค่าคอนเทนต์ค่ะเพราะว่าฐานรายได้ของเราเนี่ยมันใหญ่มากพอที่จะมาชดเชยตรงนี้อยู่แล้วแล้วทาง IS มองเรื่องของขอค่านิดนึงธุรกิจกีฬายังบกเหมือนเดิมไหมหรือว่าจะเริ่มเผาลงหรือเป็นในเรื่องของธุรกิจบันเทิงมากกว่าจริงต้องเรามองว่าจะกีฬาหรือจะบันเทิงเนี่ยเรามองว่ามันเอามาตอบโจทย์เรื่องสื่อได้อย่างไรบ้างนะคะอย่างฟุตบอลโลกเราก็มองมันก็เป็นสื่อประเภทนึงที่มันมีลักษณะคอนเทนต์แตกต่างไปและจับทาร์เก็ตอีกแบบนึงถามว่ายังสนใจไหมยังสนใจก็ขึ้นอยู่กับราคาเป็นอย่างไรคือถ้าถามความเข้าใจในเรื่องคอนเทนต์เนี่ยเราเข้าใจดีอยู่แล้วว่าตัวไหนสร้างมูลค่าได้แต่ก็ต้องดูที่ต้นทุนเป็นหลักสุดท้ายก็อยากให้คุณกุ้งสรุปนิดนึงว่าในความฝากอะไรกับการลงทุนนะสำหรับการลงทุนใน RS ครับก็ต้องบอกว่าการเกิดของ Digital TV เนี่ยเป็นโอกาสที่ดีนะคะที่นักลงทุนจะได้เหมือนกับมาเสาะหาหุ้นหรือว่าบริษัทที่น่าสนใจนะคะแล้วก็จริงๆมันไม่ได้ยากอย่างที่หลายๆคนคิดว่าต้องมานั่งกรอง24ช่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าโดยโครงสร้างของธุรกิจนี้เกือบทั่วโลกจะเป็นออลิโกพอลีคือมีผู้เล่นรายใหญ่อยู่ไม่กี่รายเพราะฉะนั้นผ่านไปสักประมาณปี2ปีเนี่ยเชื่อว่านักลงทุนจะได้เห็นละว่าเหลือ emerging player ให้เลือกลงทุนได้เนี่ยกี่รายสำหรับ RS เราก็มองว่าเรามาถูกทางในเนี้ยที่เราเข้าใจ mass audience ซึ่งเป็น target ของสถานีนะคะเรามองว่าการเป็น free TV เป็น digital TV ที่เข้าถึงคนดูได้ทั้งประเทศเนี่ยคุณก็ต้องทำคอนเทนต์ที่มัน mass นะคะแล้วเราก็มีความสามารถแล้วก็ความเชี่ยวชาญในการทำตรงนี้อยู่แล้วก็เชื่อว่าน่าจะเห็นการเติบโตที่สูงมากในปีหน้าครับผมชัดเจนมากครับผมช่วงแรกก็จบลงนะครับด้วยคำอธิบายที่ค่อนข้างชัดเจนสำหรับบริษัท RS นะครับต้องขอบคุณนะครับทางคุณพรพันธ์เตชะลุ่งชัยกุลครับประธานเจ้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ RS ได้ค่ะขอบคุณค่ะร่วมเทปแรกของเราในวันนี้นะครับขอขอบคุณมากจริงๆนะครับยินดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครับก็หมดช่วงแรกนะครับแล้วกลับมาชมกันในช่วงที่2ครับเป็นบริษัทที่ได้ผลประโยชน์จากเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนะครับบริษัทไพรอนแล้วก็บริษัทซีฟโก้ครับไปพบกันช่วงหน้าครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการครับแล้วก็หุ้นตัวที่2ของรายการเช่นเดียวกันครับกับบริษัทไพรอนจำกัดมหาชนครับคุณต้นครับครับผมก็เป็นกลุ่มที่ผมค่อนข้างชื่นชอบนะผมรู้ ชอบกลุ่มรับเหมารับเหมาก่อสร้างนะครับก็เลยขออนุญาตที่จะนำผู้บริหารนะครับวันที่2บริษัทนะครับแต่บริษัทแรกเอาบริษัทแรกก่อนไพรอนนะครับคุณชเนศแสงอริยกุลนะครับท่านเป็นประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทไพรอนสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับโอเคก่อนจะเริ่มต้นว่าได้ประโยชน์อะไรบ้างมารู้จักบริษัทก่อนบริษัทก่อนของไพรอนนี่ทำอาชีพอะไรครับไพรอนเนี่ยทำงานเกี่ยวกับงานใต้ดินทั้งหมดงานใต้ดินเหรอไม่ทำงานบนดินเหรองานโครงสร้างใต้ดินโอเคครับสร้างใต้ดินงานฐานรากอาคารงานฐานรากสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่นะครับก็พูดง่ายๆรวมๆกันเรียกว่าเสาเข็มแล้วกันมันมีจริงมีทั้งเสาเข็มทั้งกำแพงกันดินปรับปรุงคุณภาพดินมีหลายอย่างนะครับแต่ว่าสิ่งที่พูดรวมๆก็คืองานเสาเข็มงานเสาเข็มเป็นสักแบบเจาะเป็นเสาเข็มเจาะครับบริษัทให้บริการเป็นเสาเข็มเจาะขนาดใหญ่คือก็เสาเข็มอาจจะแบ่งเป็นหลายประเภทเป็นเสาเข็มตอกนะครับซึ่งอาจจะมีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่นะครับแต่ว่าเสาเข็มตอกขนาดใหญ่ก็จะใหญ่ได้ไม่มากเสาเข็มตอกขนาดใหญ่ก็จะเป็นขนาดเล็กของเสาเข็มเจาะนะครับฉะนั้นเราก็จะให้บริการเสาเข็มเจาะตั้งแต่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสัก60เซนลึกสัก30กว่าเมตรคอนโดกี่ชั้นก็ประมาณสัก8ชั้น10ชั้นประมาณนั้นก็เป็นงานของเราหมดใช่ครับแต่ความรู้สึกผมนะไอ้กลุ่มธุรกิจเกี่ยวข้องกับเสาเข็มเจาะเนี่ยรายได้มันไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกมูลค่าตลาดมันน้อยจริงๆแล้วมันใหญ่มั้ยหรือว่ามันนิดเดียวเองก็ทั้งตลาดทั้งอุตสาหกรรมต้องบอกอย่างงี้ครับว่าอุตสาหกรรมเสาเข็มเจาะเนี่ยก็เป็นไปตามการเติบโตของอุตสาหกรรมก่อสร้างของประเทศอ๋อครับนะครับฉะนั้นอาจจะดูมูลค่าเนี่ยไม่เยอะแต่ผู้ประกอบการก็ไม่เยอะนะครับผู้ประกอบการก็มีอยู่ไม่กี่รายปกติแล้วสัดส่วนหมายความว่าถ้าตึกนึงหรือว่าการก่อสร้าง
ครั้งหนึ่งเนี่ยโอเคว่าสัดส่วนที่จะต้องมีก็แวร์ลิ่งแต่ผมคิดว่าแวร์ลิ่งแต่ 5-10% นะครับโอ้แล้วงั้นใหญ่ก็ไอ้3 ล้านสำหรับภาคเอกชนภาครัฐบาลที่เข้าไปจอยด้วยเนี่ย3 ล้านเนี่ยทางบริษัทไพลอนนี่คาดหวังยังไงบ้างโอ้3 ล้านต้องไปดู3 ล้านนี่มันโครงการหลายปีนะครับใช่ใช่เหมือนกับตอนนั้นบอกเราว่าโครงการมันกระจายไปตั้ง5-6 ปีนะครับก็ต้องบอกว่าใน3 ล้านเนี่ยมันก็มีไส้ในอยู่เยอะนะครับเรามองหลักดีกว่าครับว่าที่เกี่ยวกับไพลอนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับเสาเข็มขนาดใหญ่เอาง่ายๆทางด่วนรถไฟฟ้านะครับแล้วก็งานอาคารนะครับฉะนั้นงานหลักๆที่ใน3 ล้านเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นงานพวกงานรถไฟฟ้าครับแล้วก็งานที่เป็นทางด่วนทั้งหลายครับผมแล้วไพลอนได้ประโยชน์จากตรงนี้ยังไงบ้างมากน้อยขนาดไหนรถไฟฟ้าเนี่ยเขาประมูลอะไรก็จริงๆแล้วต้องบอกว่าในงานที่เป็นงานภาครัฐนะครับที่เป็นงานภาครัฐโดยตรงเนี่ยเราไม่ใช่เป็นผู้รับเหมาหลักผู้รับเหมาหลักเนี่ยก็จะเป็นผู้รับเหมาที่ไปประมูลมาทั้งงานก็ได้แก่อิตาเลียนไทยชิโนไทยชอการช่างยูนิคหลักๆก็ประมาณสัก4 เจ้าเนี่ยแล้วเราก็จะเป็นซับคอนแทคเตอร์เฉพาะงานเสาเข็มแต่ลักษณะงานที่จะเป็นงานซับคอนแทคเตอร์ของงานรัฐเนี่ยก็จะเป็นลักษณะพิเศษอีกอย่างนึงก็คือว่างานที่ได้เนี่ยเราเป็นผู้รับเหมาย่อยก็อาจจะไม่ได้ค่าวัสดุมาด้วยเขาก็ทางผู้รับเหมาหลักก็จะมาจ้างเราเฉพาะค่าแรงนะครับส่วนวัสดุหลักเช่นเหล็กกับคอนกรีตเขาจะเป็นคนซื้อและซัพพลายให้เลยทำให้มูลค่างานถ้าดูเทิร์นโอเวอร์เฉพาะงานที่ได้จากภาครัฐเนี่ยจะดูน้อยเพราะว่าเลสเซงานเสาเข็ม100 บาทจะเป็นงานค่าแรงสัก30 บาทอีก70 บาทจะเป็นเหล็กกับคอนกรีตนะครับซึ่งตรงนี้เราไม่ได้ตรงนี้เราไม่ได้เพราะค่าแรงคือ30 บาทค่าแรงแต่ว่าตรงนั้นเป็นไฮมาร์จินเฉพาะในงานค่าแรงในขณะเดียวกันตลาดที่เราพิจารณาเนี่ยก็ไม่อยากให้มองข้ามนะครับว่ามันมีตลาดแต่งานภาครัฐงานภาคเอกชนก็เป็นตลาดใหญ่ไปร้องทำด้วยใช่ไหมไปร้องทำอาคารคอนโดขนาดใหญ่ลูกค้าหลักๆก็อย่างพึกษา LPN Land and House Q House นะครับอันนี้ลูกค้า AP ใช่ฉะนั้นงานตรงนี้ก็ไม่น้อยนะครับในตลาดผมคิดว่าโดยเฉลี่ยก็ครึ่งๆเทียบกับงานรัฐนะครับฉะนั้นเราจะไปมองเฉพาะงาน3 ล้านอย่างเดียวงานที่มีรถไฟฟ้ามาผมคิดว่าตามแนวสถานีงานคอนโดก็ตามมาตลาดก่อสร้างโดยรวมก็จะใหญ่ขึ้นตลาดเสาเข็มก็จะใหญ่ขึ้นโดยรวมมีโอกาสออกไปข้างนอกไหม AEC พม่าเลยก็คงต้องไปครับสุดท้ายแล้วแล้วกำลังจะเหลือกำลังที่เรากำลังผลิตเราก็ทำเท่าที่เราไหวครับตอนนี้งานในประเทศยังเยอะอยู่นะครับเราก็พยายามที่จะดูช่องทางหรืออาจจะไปแย่ขาไว้แต่ไม่มากนะครับแต่ว่างานหลักๆก็จะเป็นงานในประเทศอยู่ตอนนี้กำลังของเราเนี่ยโอเคที่มีความสามารถเพื่อ100%เนี่ยเราใช้ไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ย60ปัจจุบันนี้ใช้เรียกว่าใช้เต็มแล้วใช้เต็มส่วนที่ไม่เต็มก็คือส่วนที่เอากลับมาซ่อมบำรุงเช่นมีเครื่องจักรอยู่ 100% อย่างเงี้ยเราใช้เฉลี่ยก็ประมาณสัก 90% 85% ครับอีก 10-15% ก็เป็นเครื่องจักรที่จะต้องทยอยกลับมาซ่อมบำรุงครับแล้วในอนาคตถ้ามันมีรายได้มีงานอะไรเพิ่มเติมเยอะแยะหมดเลยเราไม่ได้ประโยชน์นะฮะหรือว่าเราจัดการตรงนี้ไงก็เราก็เพิ่มเติมนะครับเพิ่มซื้อเครื่องจักรเพิ่มใช่อย่างปีหน้าเนี่ยผมคิดว่าตลาดก่อสร้างบ้านเราเนี่ยน่าจะขยายตัวมากกว่าผมมองว่า 50-100% มีความเป็นไปได้เพราะการลงทุนภาครัฐนะครับเพราะอย่างปี2 ปีที่ผ่านมาเนี่ยการลงทุนภาครัฐอาจจะชะลอภาคเอกชนโตนะครับก็ยังทำให้ดีมานด์ในตลาดยังใกล้เคียงหรือว่ามากกว่าซัพพลายทำให้ปีนี้หรือปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเสาเข็มค่อนข้างขาดตลาดนะครับถ้าอาจจะเราจะเคยได้ยินกันตอนนี้ถ้าจะจองเจาะเสาเข็มหรือตอกเสาเข็มเนี่ยต้องไปรอคิวนะครับในสภาพปีหน้าผมคิดว่ารถไฟฟ้าที่ทางรัฐบาลบอกว่าจะออกมาเนี่ยก็มีอย่างน้อย2 หรือ 3 สายนะครับอย่างเช่นสายสีชมพูสายสีส้มนะครับสีเขียวเนี่ยเริ่มยื่นซองกันไปแล้วนะครับหมอชิดสะพานใหม่ฉะนั้นผมมองว่าดีมานด์ปีหน้าจะเพิ่มค่อนข้างมากเอกชนนะครับที่เคยตะกุกตะกักปีนี้แต่ช่วงกลางปีมีปัญหาเรื่อง EIA บอร์ด EIA อาจจะมีปัญหานิดหน่อยในช่วงระหว่างการเปลี่ยนผ่านของรัฐบาลนะครับก็ตอนนี้ EIA ก็ปล่อยโครงการออกมาเยอะนะครับในบริษัทต่างๆก็เราอาจจะเห็นว่าเขาชะลอเขาบอกว่าเขาชะลอแต่จริงๆแล้วผมมองว่าเท่าที่คุยกับบริษัทที่เป็น developer มืออาชีพเนี่ยเขามองแผนระยะยาวมากกว่าเพราะคอนโดไม่ใช่สร้างวันนี้แล้วจะขายได้ทันทีเขาต้องมองล่วงหน้าว่าอีก2 ปีเขารับรู้รายได้ฉะนั้นวันนี้เขาก็ต้องซื้อที่เริ่มลงมือนะครับฉะนั้นผมเลยมองว่าจริงๆแล้วตลาดเนี่ยจะโตขึ้นด้วยกันรถไฟฟ้าโตตามแนวสถานีที่อยู่ที่พักอาศัยที่อยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นแนวลาดหรือแนวสูงก็จะโตแต่แนวสูงจะได้เปรียบนิดนึงเพราะจะได้สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับผังเมืองเยอะนะครับตามแนวรอบแนวสถานี
แล้วอย่างนี้เราจะขยายกำลังการผลิตปีหน้าเท่าไหร่ครับไพลอนค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟครับยังบอกไม่ได้ว่าขยายเท่าไหร่ผมคิดว่าเอาให้มันเต็มพอดีพอดีดีกว่า อย่างตอนนี้ผมก็เพิ่งซื้อเครื่องจักรเข้ามาเพิ่มอีก2ชุดก็เราดูตามดีมานด์ซัพพลายเพราะเรื่องจากเครื่องจักรเนี่ยปัจจุบันใช้เวลาลีดไทม์ในการสั่งไม่นานอย่างเนี่ยผมเพิ่งสั่งไปเมื่อเช้าเนี่ยนะครับอีกประมาณสักไม่เกิน4สัปดาห์ประมาณ 4-6 สัปดาห์ผมจะได้เครื่องจักรละครับผมฉะนั้นก็มันใช้เวลาไม่นานฉะนั้นเราก็ดูครับเดี๋ยวรอดีมานด์เข้ามาจริงๆ อย่างตอนนี้แรงงานอาจจะมากกว่าดีมานด์อาจจะค่อนข้างเยอะนิดนึงแล้วก็พยายามซื้อเครื่องจักรให้มันเซิร์ฟกับดีมานด์ได้นะครับถ้าต่อไปในอนาคตมันมีเข้ามาเพิ่มนะครับเราก็ซื้อเพิ่มเพราะว่ามันสั่งแป๊บเดียวก็มาใช่แล้วก็ปัจจุบันบริษัทยังแข็งแรงพอที่จะซื้อเครื่องจักรได้เพิ่มไม่ต้องเพิ่มทุนไม่ต้องเพิ่มกู้ยังไม่ต้องเลยครับยังใช้เงินสดอยู่ใช้เงินโนแคชอย่างเงี้ยแล้วอย่างนี้มันเข้าอุตสาหกรรมมันเข้ามาง่ายๆอย่างนี้เราจะโปรเทคยังไงให้โอเคชาวต่างชาติหรือคนในประเทศเองต่างประเทศจะมาไหมผมคิดว่ามันเป็นตลาดเสรีสุดท้ายแล้วถ้าดีมานด์มันมากกว่าซัพพลายมากๆเราคงห้ามไม่ได้แต่ผมคิดว่าคู่แข่งรายใหม่หรือคนที่เข้ามาจากรายใหม่เนี่ยทำตลาดค่อนข้างยากนะครับคนที่เล่นอยู่ในตลาดเดิมเนี่ยเนื่องจากต้นทุนค่อนข้างต่ำมีการเลื่อนสเกลแล้วครับมันทำมาหลายปีแล้วนะครับค่าดีพรีก็ต่ำ อีกอย่างนึงก็คือว่าราคาขายของเสาเข็มในเมืองไทยเนี่ยค่อนข้างต่ำเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านเราสิงคโปร์มาเลย์นะครับอาจจะต่ำมากกว่าครึ่งนึงเรื่องค่าแรงหรือว่าค่าแรงส่วนนึงแล้วก็สภาพตลาดส่วนนึงเนื่องจากว่าผู้ประกอบการในเมืองไทยเป็นผู้ประกอบการที่ทำมานานแล้วแล้วก็หลายๆบริษัทเนี่ยค่าดีพรีของเครื่องจักรก็ค่อนข้างต่ำแล้วก็เราผ่านช่วงที่เกิดวิกฤตมาแล้วเกิดวิกฤตมาตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตการเมืองราคาที่ผ่านมาในช่วงสัก10ปีที่ผ่านมาไม่ค่อยดีจะมาดีเอาช่วง2-3ปีที่ผ่านมานะครับก็ยังไม่ถึงระดับที่คิดว่าต่างชาติจะเข้ามาแล้วมาแข่งขันกับเราได้คือมันไม่ใหญ่พอที่เขาจะเข้ามาผมก็เลยคิดว่าตลาดเนี่ยก็ยังน่าจะเป็นตลาดที่ดีสำหรับผู้ประกอบการปัจจุบันอยู่ครับเอาระยะสั้นๆเลยฮะตอนนี้แบ็คล็อกของบริษัทที่จะรับรู้รายได้แบ็คล็อกไพลอนก็อยู่ประมาณสัก700-1,000 ล้านอันนี้พูดแบบแฟร์ๆเลยนะครับคือเนื่องจากปัจจุบันนี้เลยแต่มา3ใช่คือไม่ได้ขี้โม้เพราะว่าเนื่องจากว่างานเสาเข็มเป็นงานสั้นงานเสาเข็มจะดูต่างจากงานก่อสร้างก่อสร้างเนี่ยแบ็คล็อกอาจจะมีสักปีหรือ2ปีแบ็คล็อกเสาเข็มเนี่ยจะอยู่แค่2หรือ3เดือน2หรือ3เดือนฉะนั้นงานจะหมุนเร็วมากรอบจะหมุนเร็วมากฉะนั้นในช่วงแต่ละระยะเวลาเนี่ยอย่างของไพลอนประมาณสัก 7-800 ล้านเนี่ยก็ล่วงหน้าไม่เกิน2ควอเตอร์นะครับก็จะรับรู้รายได้เลยรับรู้รายได้เลยฉะนั้นก็หมายความว่าแบ็คล็อกเราก็จะอยู่ในช่วงเนี้ยครับนะครับอยู่ไปเรื่อยๆอย่างงี้อันไอ้ตัวที่จะมีประมูลงานในอนาคตนี่มันมีประมาณเท่าไหร่ครับที่คาดหวังว่าจะเข้าร่วมประมูลด้วยผมคิดว่าค่อนข้างเยอะนะครับตั้งหลายพันล้านในแต่ละช่วงเวลาที่ประมูลอยู่เนี่ยก็หลายพันล้านตอนนี้งานก็ยังไหลเข้ามาเรื่อยๆถ้างานรถไฟฟ้ามาก็ผมคิดว่าน่าจะสูงขึ้นอีกจะมีโอกาสลดราคาไหมผมไปดู Net Profit Margin ของไพลอนผมคิดว่ายากครับ 10% อะไรอย่างเงี้ยนี่ถือว่าสูงนะ Net Profit เราประมาณสัก 13-14% ถ้าเกิน 10% ขึ้นไปเราคงรักษาตรงนี้ต่อไปเราคงไม่ได้แบบไปบิดสู้งานอะไรเพิ่มขึ้นผมคิดว่าเวที่เราทำเนี่ยเราพยายามที่จะเพิ่ม Net Profit แล้วก็ Gross Profit Margin นะครับเราไม่ได้ไปดูเรื่องราคาขายหรอกราคาขายผมคิดว่ามันต้องเป็นราคาที่เป็นธรรมกับตลาดอยู่แล้วเราเป็นตลาดเสรีเราตั้งราคาสูงเกินไปก็ไม่มีใครใช้เราราคาต่ำเกินไปเราคงไม่ทำนะครับผมคิดว่าราคาขายเป็นเรื่องของตลาดณขณะนั้นสิ่งที่ไพลอนทำได้ก็คือว่าหันกลับมามองตัวเองตัวเองจะสามารถบริหารจัดการต้นทุนได้ดีแค่ไหนผมคิดว่าที่ผ่านมาข้อได้เปรียบของไพลอนที่ผ่านมาที่สามารถทำ gross profit margin ได้ค่อนข้างดีเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องของการบริหารจัดการต้นทุนทั้งในแง่ของการผลิตและต้นทุนทางการเงินครับโอเคสุดท้ายก็อยากให้คุณชเนตกล่าวฝากอะไรกับนักลงทุนเกี่ยวกับหุ้นไพลอนก็หุ้นไพลอนอาจจะไม่วือหวานะครับก็ผู้บริหารของไพลอนเองก็ค่อนข้างจะคอนเซอร์เวทีฟเราก็บางคนก็มาบอกว่าทำไมเราไม่บูกว่านี้เราไม่บิดงานเยอะๆกว่านี้นะครับเราพยายามทำเท่าที่มากที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับเราก็ค่อยๆโตมาตลอดเราก็โตไปตามสภาพตลาดนะครับก็เราก็พยายามที่จะทำธุรกิจให้มีผลตอบแทนกลับไปคืน
ผู้ถือหุ้นมากที่สุดนะครับพยายามจะทำธุรกิจอย่างตรงไปตรงมายึดหลัก 4G นะครับซื่อสัตย์สุจริตขยันประหยัดอดทนครับผมโอเคนี่คือทั้งหมดของไพลอนช่วงที่2ครับบริษัทไพลอนนะครับก็ได้ข้อมูลดีๆไปนะครับว่าการเติบโตนี่ไพลอนจะเน้นในเรื่องของคุณภาพมากกว่าปริมาณนะครับก็แต่กำไรก็โตมากนะครับเพราะว่าไปในตามทิศทางของการก่อสร้างนะครับในประเทศที่ยังคงสูงอยู่ครับผมวันนี้ต้องขอบคุณนะครับคุณชเนศแสงอริยกุลประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไพลอนขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับก็จบช่วงที่2ไปนะครับแล้วเราคงตามต่อในช่วงที่3นะครับอีกบริษัทหนึ่งในธุรกิจเดียวกันครับเรามาเปรียบเทียบกันนะครับแล้วก็ดูว่าได้ประโยชน์เหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรครับกับบริษัทซิโก้ในช่วงที่3ครับครับผมไปพบกันช่วงหน้าครับครับกลับเข้าสู่ช่วงที่3กับหุ้นของบริษัทที่3ครับเกี่ยวข้องกับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างนะครับที่คุณต้นชอบนะครับก็คือบริษัทซิฟโก้จำกัดมหาชนครับคุณต้นครับครับผมวันนี้เราผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัทซิฟโก้เลยครับเรามาคุยกันว่าทำซิฟโก้ทำอะไรนะครับแล้วก็ในอนาคตตอนนี้ 3.3 ล้านล้านเอื้อประโยชน์กับทางซิฟโก้มากน้อยขนาดไหนนะครับวันนี้เราเกียรติจากคุณณรงค์ทัศนนิพันธ์นะครับประธานเจ้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทซิฟโก้จำกัดมหาชนสวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมสวัสดีครับคำถามแรกก่อนเลยถามเรื่องอะไรดูไหมทำไมวันนี้ใส่เสื้อใส่เสื้ออะไรมาไม่ยอมใส่สูทกับผมไม่วันนี้ไม่ใส่สูทเพราะว่ามีเลข40อยู่เพราะว่าอุตส่าห์ไปทำมาถ้าใส่สูทเนี่ยมันก็ทับก็ไม่เห็นไอ้40นี่มันมีนัยยะก็คือว่าจริงๆไม่ใช่อายุผมนะครับแต่ดูบอกคือมันเป็นอายุของบริษัทซิฟโก้จำกัดมหาชนปีนี้เป็นปีที่เราครบ40ปีที่เราก่อตั้งมาแล้วก็วันที่19ธันวาเนี่ยเราก็จะจัดงานครบรอบ40ปีครับที่ศูนย์การค้าไบเทคแล้วซิฟโก้ตกลงแล้วธุรกิจของซิฟโก้ที่ผ่านมาตั้งแต่วันแรกทำอะไรบ้างอ๋อตั้งวันแรกจนถึงวันเดี๋ยวนี้เนี่ยเราทำด้วยความเชี่ยวชาญและความชำนาญคือทำเสาเข็มเจาะตั้งแต่เดวันเลยตั้งแต่วันแรกณขณะที่40ปีที่แล้วเนี่ยเราทำเสาเข็มเจาะตอนนั้นไม่มีใครรู้จักเขามีแต่เสาเข็มตอกคือมาเป็นต้นต้นแล้วก็ขนมาตอกตอกตอกเราก็เปิดตัวมาทำเสาเข็มเจาะว่าเจ้าแรกบอกว่าเจาะเป็นดินแล้วก็ปูนกับเอาเหล็กกับปูนกรอกปรากฏว่า2ปีแรกขายไม่ได้เลยเพราะคนเขาบอกคุณทำอะไรเนี่ยมันรับน้ำหนักได้หรือไม่เชื่อแต่เราก็อาศัยว่าเราก็ความที่เราเป็นวิศวกรเราก็เอาเทคนิคเอาความรู้เราบอกในต่างประเทศเนี่ยเขาทำมามานานแล้วสักวันหนึ่งเนี่ยประเทศไทยก็ต้องเปลี่ยนเพราะว่าบ้านเมืองมันเจริญซึ่งมันก็เห็นทุกวันนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยมีใครบ้างที่ไม่รู้จักเสาเข็มจอครับเดี๋ยวนี้เสาเข็มจอไปหมดแล้วเราก็ทำตั้งแต่40ปีที่แล้วมาจนถึงเดี๋ยวนี้เราทำมาอย่างต่อเนื่องลูกค้าคนแรกที่เจาะครั้งแรกนี่คือใครโอ้ตอนนั้นลูกเจาะครั้งแรกเนี่ยเป็นราชการกรุงเทพมหานครนี่แหละเราก็ไปทำงานเล็กๆให้กับทางกรุงเทพมหานครครับเรารับงานทั้งภาคเอกชนและภาครัฐบาลครับครับตอนนี้อยากให้คุณณรงค์พูดถึงภาครัฐบาลที่เขามีโครงสร้างพื้นฐาน 3.3 ล้านล้านภาคเอกชนที่ตอนนี้กำลังจะโตขึ้นเนี่ยได้ประโยชน์ซิฟโก้ได้ประโยชน์ยังไงบ้างอ๋อนี่ได้แน่นอนเพราะว่าเราต้องมาพูดถึงในเรื่องของโครงสร้างธุรกิจของเราก่อนว่าเราทำเสาเข็มเจาะเนี่ยเราทำเสาเข็มเจาะเพื่ออะไรก็เพื่อรองรับงานโครงการต่างๆไม่ว่าจะของรัฐหรือของภาครัฐบาลคือเราสร้างงานด้วยตัวเราเองไม่ได้เมื่อไหร่ก็แล้วแต่เศรษฐกิจดีภาครัฐเขาก็สร้างสาธารณูปโภคออกมาซึ่งสาธารณูปโภคโดยพื้นฐานทั่วไปเนี่ยต้องมีเสาเข็มอยู่แล้วอาจจะเป็นเสาเข็มเจาะอาจจะเป็นเสาเข็มตอกอันนี้ไม่ว่ากันแต่ถือว่าเราต้องมีส่วนได้รับอานิสงส์แน่นอนตอนนี้พอภาครัฐเดินหน้าเต็มตัวเต็มสูบภาคเอกชนก็วิ่งตามการลงทุนเดี๋ยวนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองหลวงเนี่ยอาคารสูงคือไลฟ์สไตล์ของคนเราเปลี่ยนไปแล้วก็สร้างอาคารสูงก็ขายได้เยอะแยะไปหมดศูนย์การค้าก็เป็นอาคารสูงแม้แต่โรงพยาบาลก็เป็นอาคารสูงเพราะว่าแนวราบเนี่ยไม่ต้องมาพูดถึงในใจกลางเมืองเพราะฉะนั้น 3.3 ล้านเนี่ยมันอานิสงส์หลายปีครับดีแน่นอนฮะไม่ใช่ปีเดียวปกติแล้วแบ็คล็อกของทางซิฟโก้นี่มีมากน้อยขนาดไหนตอนนี้เราก็มีประมาณ1,000 กว่าล้านแต่เรื่องแบ็คล็อกสำหรับคนทำธุรกิจเสาเข็มเนี่ย
อย่าไปตื่นเต้นว่าจะต้องเป็นพันล้านเพราะว่ามีเรื่อยๆมันต้องมีเรื่อยๆคือบางทีแบ็คล็อกเนี่ยมีมากเกินไปอาจจะเป็นอันตรายด้วยซ้ำไปเพราะว่าเราต้องส่งมอบงานเสาเข็มเนี่ยเพื่อให้คนอื่นมาทำงานต่อจากเราแต่นี่ถ้าบางคนโลภโอ้โหแบ็คล็อกเยอะๆแต่ส่งงานให้เขาไม่ได้อันนั้นคือหนทางแห่งความเดือดร้อนเพราะว่าถ้าเสาเข็มไม่เสร็จโดยเฉพาะงานอาคารเนี่ยคนอื่นเขาขึ้นต่อไม่ได้เลยเพราะว่ามันแนวดิ่งแต่ถ้าเรามาพูดถึงภาครัฐเนี่ยของเขาทางลาบยกตัวอย่างเช่นพวกทางด่วนพวกรถไฟฟ้าเสาเข็มเขาวิ่งทางลาบอย่างนี้ยังพอแบ็คล็อกเยอะๆนี่พอไหวไอ้ที่ผมมาพันวาล้านหมื่นวาล้านว่าผมไปรับพวกนี้มาแต่ถ้าไม่มีพวกนี้มามันแค่หลักร้อย200ล้าน300ล้านนี่ก็ถือว่าสวยแล้วเพราะว่าการรับรู้รายได้รับรู้รายเร็วครับ2-3 เดือนส่ง2-3 เดือนรับมาใหม่มันก็หมุนรอบของมันอยู่ตลอดเวลาเหมือนบางทีเนี่ยบางทีบางท่านเนี่ยไม่เข้าใจในเรื่องของโครงสร้างของธุรกิจก็หวังอุ้ยทำไมไม่เอาแบ็คล็อก 2-3 พันล้านอันนั้นหนทางแห่งความตายถ้าเกิดว่าไปเอาทางดิ่งมาเยอะเกินไปส่งมอบไม่ทันนี่ยุ่งเลยงั้นมันก็ต้องหาแบ็คล็อกเนี่ยกับกำลังผลิตเนี่ยให้มันแมทชิ่งกันอันนี้สำคัญครับทางซิปโก้นั้นเรียกว่าบริหารมา40ปีแล้วใช้อะไรเป็นจุดเด่นในการที่จะทำให้เติบโตได้มาถึงขนาดนี้แล้วก็ในปัจจุบันนั้นคู่แข่งขันมีเยอะไหมอันนี้ในเอาตอบทีละเรื่องก่อนคือที่เราทำมา40ปีแล้วเราโดดเด่นมาตลอดเนี่ยคือความซื่อสัตย์แล้วก็ฝีมือประสบการณ์อันนี้ผมว่าอันนี้มาอันดับแรกเลยคือเราพูดถึงต้นทุนอย่างอื่นเนี่ยปูนเหล็กเนี่ยก็ซื้อได้ราคาพอๆกันน้ำมันก็ซื้อพอๆกันแรงงานขั้นต่ำก็เท่าๆกันแต่อะไรล่ะที่เราเหนือกับเขาคือความซื่อสัตย์กับฝีมือเขามั่นใจจ้างเราทำแล้วเขาอยู่บ้านเขานอนหลับกลางคืนรู้สึกว่าหลับได้สนิทส่งมอบพันส่งรอบส่งมอบสนิทแล้วก็ทำงานไม่มีปัญหาไม่มีอุบัติเหตุอันนี้ผมว่าตรงนี้แหละคือสิ่งที่เขาจ้างผมครับครับคู่แข่งขันเป็นไงเอาคู่แข่งขันตอนนี้คือสมัยก่อนที่ผมทำมาผมก็ทำอยู่คนเดียวตั้งแต่40ปีที่แล้วผมทำมาคนเดียวเนี่ยอยู่ประมาณเกือบ10ปีตอนนั้นก็ค่อนข้างจะเหงาหงอยเพราะว่าปีนึงมีแค่งาน2งานเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าพอบ้านเมืองมันเจริญเติบโตผมว่านี่เป็นเรื่องธรรมชาติคู่ประกอบการเข้ามาเราไม่ใช่คู่แข่งเราเรียกว่าผู้ประกอบการร่วมธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกันก็ทำกันมาคือว่าถ้าเกิดเราทำไม่ทันนะเราทำคนเดียวทำไม่ทันเนี่ยเขาก็จะไปออกแบบอย่างอื่นอีกหน่อยธุรกิจเสาเข็มเจาะมันก็ไม่เจริญมันก็ต้องมีคนอื่นมาร่วมกันทำเดี๋ยวนี้ก็มีสัก10กว่าเจ้าแต่ยืนตลาดอยู่แค่2เจ้ามาร์เก็ตแชร์พอทราบไหมครับว่าของซีโก้ตอนนี้อันดับหนึ่งป่ะครับผมไม่ทราบครับแต่ว่าเราก็เช็คอยู่เราก็มีสัก 35% ครับอ๋อ 35% ก็ครึ่งนึงใน3ครับครับแต่เมื่อก่อนนี้เรา75 80 100แล้วก็ถอยมาแต่การถอยลงมาเป็นเรื่องปกติครับรายได้ยังโตมันโตขึ้นเรื่อยๆมันโตขึ้นเรื่อยๆครับครับครับผมกลัวไหมว่าโอเคว่าเจ้าที่เราไปรับ1นะแล้วก็2คือว่าใน AEC ตอนนี้ก็ยังเปิดขึ้นแล้วเนี่ยคู่แข่งขันก็มากันเยอะแยะเลยเราจะมีวิธีการทำไงให้ตัวเรายังอยู่ได้ในอุตสาหกรรมอ๋ออย่างนี้นะครับคือว่าการเมื่อก่อนเนี่ยยังไม่มี AEC ก่อนวิกฤตต้มยำกุ้งผู้รับเหมาแสวเข็มเจาะมากกว่าเดี๋ยวนี้ครับสมัยเมื่อก่อนมากกว่านี้เยอะต้มยำกุ้งข้าวปุ๊บเนี่ยมันก็เหลือผมคนเดียวแต่ว่าเหลือผมคนเดียวอยู่ได้ถึงปัจจุบันนู้นอ๋ออยู่ได้อยู่ได้เพราะว่าฐานเรามันแน่นแล้วถ้าเทียบเราเหมือนต้นไม้ที่รากมันลึกอ่ะรากมันลึกอ่ะคืองวดที่แล้วมาก็ใบโกรนเลยอ่ะแต่ว่าลำต้นยังอยู่แต่ว่ารายอื่นๆที่โฉบไปโฉบมาก็โค่นไปทั้งต้นทั้งรากทั้งอะไรเงี้ยตอนนี้มีอัตราการใช้กำลังการผลิตหมายความว่า100%เลยครับแล้วอย่างนี้ก็โตงานเพิ่มโตงานเพิ่มมี3ล้านล้านที่เรารับงานไม่ได้แล้วแต่เราก็ต้องมาวิเคราะห์เราอย่าไปโลภมัน3ล้านล้านเนี่ยมันกี่ปีแล้วเราก็มาหารดูสิสมมุติว่าเบ็ดเสร็จเนี่ยอาจจะ 7-8 ปีใช่มั้ยก็ปีนึงก็อาจจะสัก4-5 แสนล้าน4-5 แสนล้านเนี่ยเราก็คิดว่า4-5 แสนล้านเนี่ยมันไม่ได้เป็นเข็มเจาะหมดสมมติว่ามีเข็มเจาะเราก็ต้องประมาณการเราไม่เห็นแบบหรอกเสาเข็มเจาะสัก 30% ก็สักแสนกว่าล้านหมายถึงโครงสร้างแสนกว่าล้านแสนกว่าล้านแล้วก็มาย่อยต่ออีกว่าแสนกว่าล้านแต่เสาเข็มเจาะมัน 7% มันก็เท่าไหร่อ่ะสมมติว่ากี่พันล้านอย่างนี้แล้วเรา 30% เรายังแฮปปี้ไหมถ้าแฮปปี้เราก็ทำไปแล้วก็นอนหลับสนิทดีแต่ถ้าเรายังไม่แฮปปี้เรามีความโลภมากๆเราก็สั่งเครื่องมือสั่งเครื่องมือไม่ให้คนอื่นทำเลยผมก็ทำได้แต่เราไม่ทำหรอกเพราะว่า
ทำอย่างนั้นเนี่ยเวลาตลาดมันวายเราก็เดือดร้อนเคยไปดูหนังมาคุณก็น่ะดูหนังเรื่องอะไรฮะเอาหนังเรื่องอะไรก็แล้วแต่เวลาหนังเลิกขึ้นมาเนี่ยแท็กซี่ไม่พอดูเป็นแค่ช่วงเดียวแต่ถ้าหนังฉายแท็กซี่หมดอันนี้มันกลับกันตอนนี้ออกมาเนี่ยคนทำเข็มไม่พอแต่พอว่าบางช่วงมันหายบูมโอ้โหเครื่องมือจอดเยอะแยะเราก็ต้องทำบริหารเหมือนกันบาลานซ์กันส่วนใหญ่เครื่องมือเป็นของเราหรือว่าเราเช่าหรืออะไรเงี้ยโอ้ยไอธุรกิจเนี่ยถ้าเราเช่ามาเช่านิดหน่อยถ้าเรามัวแต่เช่าเนี่ยเราก็กำไรให้คนอื่นก็ผมบอกแล้วไงปูนก็ซื้อเท่ากันเขาก็รู้ราคาเท่าไหร่จะให้เราบวกเท่าไหร่เราได้คือได้ค่าเครื่องมือแล้วตอนนี้พูดถึงกำไรอัตรากำไรขั้นต้นกำไรสุทธิก็อยู่ในขอบเขตที่เราพอใจสิบต้นต้นกว่าแล้วโอ้ยสิบต้นต้นนี่นะสายนี่ไปหลับมานั่งนานไปดูเฉลี่ยปกติแล้วเขาเหมา 3% 5% ก็จบแล้วนะไอ้นนสมัยก่อนนี่สมัยที่ตลาดที่มันซบๆเซาๆกันก็แต่เดี๋ยวนี้ตลาดทุกคนก็พยายามโอ้เศรษฐกิจมันบูมโครงสร้างมันบูม3ล้านล้านแล้วเรายังจะไปอยู่แบบหงอยๆได้ไงล่ะมันก็ต้องใครจะมาลงทุนกับเราว่าการเพิ่มกำลังการผลิตในอนาคตก็จะเพิ่มไม่มากก็ตามความที่เราคิดว่ามันเหมาะสมแต่ตอนนี้ผมเพิ่มเนี่ยผมก็จริงๆผมเพิ่มอยู่ทุกปีนะแต่ผมไม่ค่อยให้ข่าวเท่าไหร่เพราะผมก็กลัวคู่แข่งเขารู้อย่างเงี้ยแต่จริงๆผมเพิ่มทุกปีครับตอนนี้ยังมีสองชุดกำลังอยู่ในเรือกำลังจะมาถึงแล้วนี่ผมก็กำลังจะไปเทคบริษัทเสาเข็มที่พม่าในเมืองไทยในเมืองไทยผมจะไปเทคบริษัทเสาเข็มเจาะบริษัทขนาดย่อมอยู่นอกตลาดเอามาเสริมกำลังแล้วพม่านี่ที่เห็นมีข่าวว่าจะไปทำอะไรก็พม่านี่ผมทำอยู่แล้วผมก็ไปทำเสาเข็มเจาะอยู่เนี่ยแหละครับก็เสร็จไปแล้ว1โครงการเข็มเจาะ1โครงการเข็มตอก1โครงการผมไปที่นู่นแล้วเนี่ยผมไม่ได้ลิมิตตัวเองว่าเฉพาะเจาะนะเข็มตอกแล้วเสร็จ1โครงการก็เข็มตอกก็คือของคนไทยโรงแรมชาเตียมอ่ะเขาขยายงานผมก็ไปรับแล้วก็ไปหาเสาเข็มที่นั่นมาสับคอนแทคมาทำแล้วก็ตอนนี้ก็เพิ่งไปได้งานก่อสร้างอาคารของหลวงทอผ้าของคนไทยเรานี่แหละก็ไปทำที่นู่นคือคนไทยมันก็ดีอย่างนึงไงเราทำที่นี่เราเซ็นสัญญาที่นี่เก็บตังค์ที่นี่แต่เราไปทำงานที่นู่นแต่ว่ากำลังจะได้งานเสาเข็มเจาะอีกงานหนึ่งคิดว่าต้นธันวาเนี่ยน่าจะรู้เรื่องละคือเสาเข็มเจาะของอาคารสูงโครงการที่สองในย่างกุ้งเนี่ยปีนี้เราเสร็จไปแล้วอันนึงเจ้าของเดียวกันกำลังดีลในเรื่องราคาคิดว่าไม่น่ามีปัญหาน่าจะได้อย่างนี้ก็มีโอกาสที่จะไปลาวไปเวียดนามก็คงจะค่อยๆสเต็ปไปนะครับแต่ในประเทศก็ไม่ไหวแล้วไหวๆยังไหวสุดท้ายอยากให้คุณลงฝากอะไรกับนักลงทุนกับหุ้นซิปโก้ครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยหุ้นซิปโก้เนี่ยถ้านักลงทุนเขาติดตามมาเขาคงจะเห็นว่าเราก็มีการโตไม่ถึงกับหวือหวานักนะแต่เราก็มาด้วยความมั่นคงมาตลอดแล้วเราคิดว่าเราก็คงจะเชิดขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับตอนนี้สิ่งที่มันชัดเจนอยู่ก็คือว่าเมื่อเรามีกำไรดีเนี่ยเราก็จ่ายเงินปันผลดีที่เราผ่านมา2ปีก่อนหน้านู้นเราเคยขาดทุนเนี่ยเราไม่มีเงินจ่ายเพราะเมื่อก่อนนี้เราเคยขาดทุนอยู่เนื่องจากไปรับงานในสิ่งที่เราไม่สันทัดเช่นงานโครงสร้างแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเราก็มาทำธุรกิจในเรื่องเสาเข็มเจาะเป็นธุรกิจหลักของเราเนี่ยเราเดินวิ่งตลอดเนี่ยมันการปันผลของเราดีแน่นอนครับโอเคโอเควันนี้เวลาหมดจริงๆครับก็ขอบคุณพี่ณรงค์ครับยินดีครับมากนะครับที่ให้โอกาสกับเราผู้ลงทุนที่มาสัมภาษณ์วันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสุดท้ายครับนะครับคุณตัวบีมีอะไรฝากไหมก็เราก็พยายามเลือกหุ้นนะครับที่อยู่ในความสนใจแล้วก็มีพื้นฐานแข็งแกร่งมาคุยกันในวันนี้นะครับก็หวังว่านักลงทุนจะได้ประโยชน์จากการคุยกันกับผู้บริหารทั้ง3ท่านที่ผ่านมานะครับถ้าอยากจะติชมรายการเรานะครับผ่าน Twitter นะครับ @คู่หู @KHUSUU ครับแล้วก็ Facebook เราส่วนตัว2คนนะครับเดิมพบสงเคราะห์แล้วก็กวีชุติเกษมครับครับผมก็วันนี้เวลาหมดจริงๆนะครับขอทุกท่านนะครับลงทุนอย่างมีความสุขพบกันใหม่ครั้งหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ